ขอเสียงปรบมือให้กับผู้นำความสำเร็จครั้งใหม่ของแอมเวย์คุณภาคภูมินิติธรรมคุณคริสต์มาสเสถียรวราภรณ์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเฮดคู ขอเสียงวัยรุ่นหน่อยได้ไหมครับขอเสียงวัยไหนก็ได้แต่ใจยังวัยรุ่นได้ไหมครับครับผมภาคภูมินิติธรรมนะครับค่ะก็คริสต์มาสเสียรวราภรค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอันนี้คือเสียงของวัยรุ่นใช่ไหมคะนะคะก็ดูจากหน้าตาแล้วทุกคนวัยรุ่นกันหมดเลยนะคะก็ตื่นเต้นนะคะก็เวทีนี้นะคะก็ต้องมาขอบคุณนะคะเราก็อยากเราสองคนนะคะมีวันนี้ได้นะคะเราผ่านบุญคุณคนจำนวนมากนะคะเราอยากจะขอบคุณนะคะผู้มีพระคุณนะคะในชีวิตของเราทั้งสองคนนะคะก็อยากขอบคุณนะคะแล้วก็อยากขอบคุณป้าป้าหมาม้าแน่นะคะเดี๋ยวเชิญป้าป้าหมาม้าลุกขึ้นยืนแล้วเสียงปรบมือจากพวกเรานะคะป้าป้ามงคลเสถียรวราภรณ์แล้วก็หมาม้ามนัสนันเสถียรวราภรณ์ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะก็ถ้าไม่มีป้าป้าหมาม้านะคะที่ตั้งใจกับเราทั้งสองคนนะคะก็คงไม่มีเราในวันนี้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เลี้ยงดูเนี่ยนะคะให้ทุกอย่างที่ดีกับเราเสมอมานะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่เสมอใจนิติธรรมค่ะรับเสียงปรบมือจากพวกเรานะคะนะคะแล้วเราก็ยังมีนะคะพี่น้องนะคะญาติญาติของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวของเราได้ไหมคะขอบคุณนะคะนี่คือผู้มีพระคุณในชีวิตนะคะแล้วเราก็ยังมีผู้มีพระคุณในชีวิตเราอีกเช่นเดียวกันนะก็ขอบคุณนะคะทำให้เรามีชีวิตที่ดีแบบนี้ขอบคุณผู้ก่อตั้งนะคะธุรกิจดีๆบนโลกใบนี้นะขอบคุณลิชกับเจทำให้เรามีธุรกิจที่ดีนะคะขอบคุณบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนะคะนำทีมโดยพี่ชายแสนดีนะคะตั้งเป้าหมายให้เราเรียบร้อยแล้วบอกเราเป็น FC นะคะเพราะเราว่าเราสองคนเป็นได้ไหมคะได้นะคะเราเป็นคนเชื่อคนง่ายค่ะเขาบอกให้เราเป็นเราก็เป็นนะนะคะก็นำทีมโดยพี่แก้วกิตวัฒน์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะรวมถึงสตาฟของบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะแน่นอนนะครับการที่เราทั้งคู่ได้เข้ามาในธุรกิจนี้ได้นะครับจะต้องมีอัพไลน์นะครับผู้เปิดโอกาสนะครับก็ผมเองเนี่ยนะครับก็มีอัพไลน์เป็นเพื่อนสนิทนะครับสมัยเรียนนะครับเป็นคนแนะนำธุรกิจให้นะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณประกิตโจยโสด้วยนะครับปรบมือให้อัพไลน์ผมหน่อยครับดังๆเลยนะครับเราก็ยังมีอัพไลน์นะครับที่ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้นะครับเราสองคนไม่ใช่คนเก่งนะครับเราอยู่ในที่นี้มานานพอสมควรนะครับแต่เราเล่นไม่เลิกเราถึงประสบได้แบบทุกวันนี้นะครับก็ท่านแรกนะครับปรบมือรวดเดียวเลยแล้วกันนะครับท่านแรกนะครับนักเรียนระดับทัพทิมนะครับพี่เมย์สุรพงษ์พิศพรจินจันทรวงศ์นะครับแล้วก็นักเรียนระดับเพชรพี่แคนชัยชาติวิชภักดิ์นะครับแล้วก็นักเรียนระดับเพชรบริหารพี่อูดปาภาคารพี่จีจยาเบื้องมาดปรบมือเลยนะครับ
นะครับและเราก็ยังมีอัพไลน์ทุกซุปเปอร์โค้ชนะครับที่ทำให้เราฝันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงธุรกิจเราไปตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับก็ปรบมือให้กับนักเรียนระดับมงกุฎทูตนะครับและ FC Member นะครับพี่บุ้งเฉวงคุณชยางกูลและน้องพันธ์กันในเปียนันทวารินด้วยนะครับนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักประวัติกันสักนิดนึงก่อนละกันนะครับว่าแล้วผมเองกับคุณเปิ้ลเองเนี่ยนะครับเราเข้ามาธุรกิจได้ยังไงบ้างแล้วทำไมเราถึงประสบได้อย่างทุกวันนี้นะครับปัจจุบันนี้เองนะครับผมเองก็ทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่อเมริกาแล้วก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับจริงๆแล้วถามว่าวันแรกที่เราสมัครทำธุรกิจเราคิดว่าเราจะมีธุรกิจที่ดีขนาดนี้เราจินตนาการไม่ออกหรอกครับผมถึงเข้าใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เพิ่งมานั่งที่นี่ครั้งแรกครับแล้วคนที่นำที่ให้กับเราบอกว่าวันหนึ่งเราจะมีธุรกิจเป็นร้อยล้านเราคงคิดในใจว่าเอาล้านเดียวก่อนไหม คือยังไม่ต้องร้อยล้านหรอกเอาล้านเดียวให้ได้ก่อนนะครับผมเองก็เหมือนกันครับวันแรกที่สมัครทำธุรกิจรู้สึกว่าอย่างน้อยอยากพัฒนาตัวเองเพราะสมัยก่อนนี่คือเจอคนแปลกหน้าเนี่ยไม่กล้าแม้กระทั่งจะคุยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะครับคนเราล้วนเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราพัฒนาได้และเราก็เสียได้ทุกคนเช่นเดียวกันอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับผมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังคงทำที่ส่วนตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็ทำที่นำเข้าควันไฟฟ้าแบบนี้ครับแต่ไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องอุดหนุนนะครับเพราะว่าเบเกอร์ที่เราเห็นในหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าตามบ้านเราอาจจะมีนะครับแต่ตัวนึงอาจจะประมาณ 2-300 บาทนะครับแต่เบเกอร์ที่ธุรกิจที่ผมทำเนี่ยตัวละประมาณ 10,000-20,000 ใครบอกว่าของราคาสูงขายไม่ได้ครับขายดีมากเลยนะครับก็จำหน่ายให้ธุรกิจ Oil and Gas นะครับ Chevron Thai Oil ประมาณนี้ปตท.แบบนี้ครับก็เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีความฝันอันนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งเรียนแบบนะครับอันนี้เป็นความฝันส่วนตัวคืออยากทำนะครับไม่ได้หวังจะร่ำจะรวยจากการทำเรื่องนี้แต่หวังว่าการทำเรื่องนี้มันเป็นสิ่งอย่างเรานึกภาพออกไหมว่าสิ่งที่อยากทำในชีวิตนะครับบางคนบอกว่าอยากทำอันนี้เพราะทำนี้แล้วน่าจะประสบเร็จได้น่าจะร่ำรวยได้ครับมันนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำจริงๆก็ได้ความฝันสิ่งที่เราอยากได้ครับบางทีอาจจะไม่ได้ทำเงินก็ได้นะครับผมเองเนี่ยนะครับเนื่องจากเคยทำงานประจำมาก่อนมีปัญหาหนึ่งในชีวิตมากๆเลยนะครับก็คือว่าเวลาได้นำบัตรลูกค้าที่เขาไปติดต่อด้วยครับแล้วอีก3วันถัดมาก็นำบัตรนั้นก็ได้อันตรธานหายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะคิดจะไปหามันอีกทีก็ไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนนะครับแล้วก็ลำบากมากก็เลยมีปัญหาแบบนี้ครับวิสัยคาร์ดเต็มไปหมดเลยผมกับเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยนะครับก็เลยคิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับที่จัดการเรื่องปัญหาเรื่องนี้ให้ต่อไปแลกนำบัตรแล้วเสร็จนามบัตรยังคงอยู่ในมือถือเราแล้วก็สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ลืมกันไปนะครับแล้วเนื่องจากว่าเรารักแอมเวย์มากนะครับชื่อแอปพลิเคชันที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลยมีความเกี่ยวข้องกับแอมเวย์ด้วยอยากรู้มั้ยครับว่าชื่ออะไรอยากรู้มั้ยชื่อบิสโคครับน้องๆใหม่ๆว่ามันเกี่ยวกับแอมเวย์ไงพี่บิสโคคือแผนกนึงในแอมเวย์ประเทศไทยนะซึ่งผมถามแล้วแอมเวย์ทั่วโลกไม่มีมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเรารู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่จำง่ายดีใช้ฟรีนะครับไม่ได้แบบเก็บตังค์ไม่โด่งแล้วไม่ได้หารายได้คืออยากทำอ่ะผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอะไรครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนตอนนี้ครับอยากจะทำธุรกิจประเภทนี้สตาร์ทอัพแบบนี้ครับผมทำเนี่ยนะครับแต่ผมยังยืนยันว่าแอมเวย์เป็นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกอยู่ดีมีเหตุผลไม่ได้พูดลอยๆบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ให้ผมเป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันสมัยเรียนนะครับผมก็ให้เขาพัฒนาให้เขาก็บอกมาโอ้ค่าใช้จ่ายพัฒนาเท่านั้นเท่านี้เอาประมาณว่าเกือบ7หลักนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับผมก็เลยบอกว่าลดให้หน่อยได้ไหมอ่ะเอาแบบราคาทุนเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวให้หุ้นส่วนด้วยให้มีความเป็นหุ้นส่วนของแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนาเขาก็ทำท่าคิดอยู่ประมาณ15นาทีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาอ่ะเอาเป็นเงินดีกว่าเราเข้าใจความหมายไหม
เข้าใจความหมายผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยถามจริงๆไม่เวิร์กเหรอไอเดียเนี่ยที่ทำให้คนทุกคนสามารถติดต่อกันได้แล้วเก็บนามบัตรไว้ในแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดเลยนะครับกดโทรออกจากแอปได้เลยคุยกันได้นะครับเฟสถัดไปโทรผ่านเน็ตได้ด้วยนะเวิร์กดีทุกอย่างเลยอ้าวแล้วทำไมไม่เอาอ่ะทำไมถึงไม่เอาหุ้นส่วนเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับเขาเปิดซอฟต์แวร์เฮ้าส์มาเกือบ10ปีนะครับยังไม่เคยมีสตาร์ทอัพรายไหนที่เขาพัฒนาให้และประสบความสำเร็จตลอด10ปีที่เขาทำมาคนเขียนยังไม่เชื่อเลยว่าจะเวิร์กเข้าใจอารมณ์ไหมครับแต่พอผมฟังอย่างนี้ครับผมคิดไงรู้ไหมครับผมไม่สนใจหรอกว่าแอปพลิเคชันนี้จะเวิร์คไม่เวิร์คแต่ผมสนใจว่าผมได้ทำสิ่งที่ผมอยากทำเรียบร้อยแล้วคนที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วต้องคาดหวังว่าสิ่งที่ทำต้องประสบผลเท่านั้นก็เลยไม่ได้ทำเลยเลยครับนะครับก็ประวัติส่วนตัวเล็กน้อยนะครับตอนเด็กๆนะครับเริ่มต้นนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็เป็นคนสุโขทัยนะครับแล้วก็ที่บ้านก็มีแบ็คกราวด์ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับหลายคนเคยฟังประสบการณ์กันมาบ้างแล้วนะครับก็จะรู้ว่าธุรกิจนี้ธุรกิจอะไรครับทำอะไรครับถ้าเป็นสมัยนี้คงไปเช่าอ๋อเจ้ามาดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร้านเช่าวิดีโอคาสเซ็ตสมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยนี้ธุรกิจนี้ก็ได้หายไปเรียบร้อยแล้วก็คือไม่มีใครใช้ม้วนวิดีโออีกต่อไปแต่สมัยก่อนเปิดใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สักเซสมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาไม่มีช่องทางอินเทอร์เน็ตเหมือนทุกวันนี้เนี่ยหรอไหมครับเขาก็เลยจำเป็นต้องมาเช่าวิดีโอจากบ้านเราเนี่ยทุกวันเลยนะครับเพื่อกลับไปดูสมัยก่อนหนังฮ่องกงหนังจีนฮ่องกงชุดหนึ่งเนี่ย30-40ม้วนเนี่ยนะครับเช่ากันเป็นยาเสพติดเลยนะครับแต่ข้อคิดที่ผมได้จากการทำด้วยส่วนตัวก็คือว่าพอบ้านเราทำด้วยส่วนตัวแล้วดีครับชาวบ้านเนี่ยมักไม่ค่อยปล่อยให้เราทำนานๆเห็นด้วยไหมชาวบ้านเห็นเราทำแล้วดีเขาก็ไม่ค่อยปล่อยให้เราทำนานๆนะครับก็เลยเกิดร้านเช่าวิดีโอฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับแถวๆบ้านเลยนะครับสงสัยเขาเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเปิดใกล้กันมากขับขี่มอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวถึงเนี่ยนะครับแน่นอนธุรกิจนี้พอมีคู่แข่งครับรายได้ก็ลดลงไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเริ่มขยายธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากร้านเช่าวิดีโอเล็กๆนะครับขายเครื่องใช้ไฟฟ้านิดหน่อยก็ขยายไปเรื่อยๆจนทำชมรูรถยนต์ทำบริษัทประกันรถยนต์ทำทุกอย่างเลยนะครับผมเคยถามคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าทำไมต้องทำอะไรเยอะขนาดนี้ครับแล้วว่าคำตอบคืออะไรรู้ไหมครับทำไมพ่อแม่เราถึงต้องขยันและทำอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เพราะอะไรครับก็ถามเพื่อลูกเท่านั้นแหละนะครับผมชอบคอนเซ็ปต์อย่างนึงของคนอเมริกันนะครับไม่ได้ชอบทั้งหมดนะชอบอย่างเดียวนะครับผมรู้จักคุณลุงท่านหนึ่งนะครับเป็นเศรษฐีอเมริกันนะครับน่าจะมีเงินแบบหลักเป็นร้อยล้านบาทเนี่ยนะครับไทยเนี่ยนะครับแต่ลูกเขายังทำงานร้านอาหารอยู่เลยลูกเขายังทำงานร้านอาหารอยู่เลยผมก็เลยถามว่าทำไมยูต้องมาทำงานร้านอาหารทั้งที่พ่อยูรวยขนาดนี้ฝรั่งคนนี้ก็หันมาตอบว่าอ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยก็พ่อไอบอกว่าเขาจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาหาได้ในชีวิตหมดในรุ่นเขาสิ่งที่เขาจะให้ได้คือความรู้การศึกษาเท่านั้นโอ้โหประเทศไทยเป็นไงครับพ่อแม่รวยหน่อยก็ไม่ทำมาหากินแล้วอ่ะก็คิดแล้วเดี๋ยวรอมรดกอ่ะนะครับวิธีคิดที่แตกต่างกันครับมันนำพาซึ่งการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วผมเองก็เจอธุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะครับสมัยตอนเป็นนักศึกษานะครับมาเรียนที่วิศวะที่บางมดเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับไม่มีญาติในกรุงเทพแม้แต่คนเดียวมาเรียนแบบงงๆนะครับสอบเอ็นทานสอบเทียบติดตอนม.5แล้วก็มาเรียนเลยนะครับสิ่งที่ได้จากการมาเรียนที่บางมดก็คือสังคมใหม่หมดเลยนะเพื่อนใหม่สังคมใหม่นะครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์เราเห็นแบบนี้ผมยังมีความเป็นตัวตนเดิมๆมากๆนะครับผมมีเพื่อนสนิทแค่4คนเองนะ4คนในมหาวิทยาลัยที่เรียนมา4ปีนะครับผมถูกชวนตอนกําลังขึ้นปี4นะครับจริงไม่ได้เรียกว่าถูกชวนดีกว่าเรียกได้ว่าเกิดความเอะใจว่าทำไมเพื่อน3คนที่เหลือหายไปไหนทุกเย็นหลังเลิกเรียนเหลือเราแค่คนเดียวอีก3คนหายไปไหนด้วยกันทุกวันเลยและไม่ชวนเราด้วยถ้าเป็นเรารู้สึกไงครับเฮ้ยเพื่อนโกรธอะไรเราเปล่าหรือเรามีอะไรผิดปกติทำไมเพื่อนไม่ชวนเราใช่ไหมนะครับ
ก็เลยเรียกเพื่อนคนหนึ่งมาคาดคันครับเกิดอะไรขึ้นหายไปไหนทำไมถึงไม่ไปเที่ยวเล่นกันเหมือนเดิมตอนเย็นนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรมากหรอกก็พอดีเราไปทำธุรกิจแอมเวย์นะครับให้ทายว่าผมเองตอบเพื่อนว่ายังไงบ้างตอนนั้นผมบอกว่าเออก็บอกมาดีแอมเวย์ไม่มีปัญหาเลยอยากทำก็ทำใครจะว่าอะไรอ่ะก็ผมไม่รู้จักแอมเวย์นะครับแต่ผมก็รู้สึกแอมเวย์ก็แค่งานขายของเล็กๆเขาอยากทำไปไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยนะครับเพื่อนก็เลยหันมายิ้มให้แล้วก็บอกว่างั้นชวนได้ใช่ไหมนะครับตอนนั้นผมเห็นเพื่อนตื่นเต้นมากครับรู้สึกว่าเงินสมัครสมัยนั้น700บาทนะครับเรารู้สึกว่าเงินแค่700บาทถ้าสมัครแล้วเพื่อนดีใจขนาดนี้สมัครให้ก็ได้ก็เลยได้มีโอกาสสมัครทำเรเวในวันนั้นเลยครับนะครับแต่แน่นอนนะครับสมัครแล้วก็คงไม่ได้ทําเลยเนาะเพราะยังไม่ได้ฟังอะไรสักอย่างเลยนะครับสมัครด้วยความไม่รู้อะไรเลยนะครับก็อัปไลน์กันนะรุ่นพี่มาเล่าไอเดียธุรกิจให้ฟังนะครับตอนแรกฟังก็รู้สึกว่าเออคอนเซ็ปต์ดีไอเดียดีครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาบอกว่าธุรกิจเนี้ยครับสามารถหยุดทําแล้วมีรายได้ด้วยทําสําเร็จแล้วหยุดทําไม่ต้องทํางานได้รายได้แบบเนี้ยเรื่อยๆทุกเดือนไปตลอดชีวิตโอนเป็นมรดกให้ลูกได้ด้วยฟังแล้วเนี่ยนะครับคนเล่าเนี่ยดูแล้วบ้านไม่มีธุรกิจส่วนตัวแต่คนฟังเนี่ยที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเห็นพ่อแม่ทํางานเหนื่อยตลอดชีวิตไม่เห็นหยุดทําได้เลยอยู่ดีมีคนมาบอกว่าเหนื่อยแค่3ปี4ปีแล้วหยุดทําแล้วมีรายได้ตลอดชีวิตครับมันดูเวอร์เกินไปอ่ะคือเอาง่ายๆนะครับเรื่องนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากในการทําธุรกิจนะครับเวลาเราไปพูดอะไรกับใครสักอย่างนึงครับแล้วเขารู้สึกว่ามันดีเกินไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เปิดใจจะทําธุรกิจนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นคนชวนง่ายนะครับเพราะว่าเพื่อนที่เป็นผู้ประกาศคุณประกิจเนี่ยนะครับเขาเป็นคนน่ารักมากคือเขาเป็นคนดีมากสมัยก่อนผมมีปัญหาอะไรนะครับผมโทรหาเขาเขาช่วยทุกเรื่องมีปัญหารถที่บ้านเสียอยู่สิงห์บุรีบอกเขานั่งรถไปเป็นเพื่อนเพื่อขับรถกลับมาแบบเนี้ยเราว่าคนแบบนี้เป็นคนดีมั้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับแค่เราเป็นคนดีเรามีหนึ่งสายงานเป็นเพชรคู่ได้แน่นอนเวลาชวนใครไปไหนแล้วไม่ค่อยไปให้กลับมาถามเราว่าอดีตที่ผ่านมาเราทำอะไรในชีวิตมาบ้างเราชวนไหนไม่มีใครไปกับเราเลยแน่นะครับบางทีมันก็ขึ้นอยู่ที่ผ่านมาเราเป็นคนยังไงด้วยนะครับเขาแค่เป็นคนดีครับเขาบอกว่าอยากให้ไปฟังที่เซ็นเตอร์สักครั้งหนึ่งไปไหมผมบอกโอเคไปได้เลยนะครับและจากการที่ผมได้เข้ามาในธุรกิจนะครับได้เจอรุ่นพี่หลายๆคนรุ่นพี่วิศวกรในมหาลัยดีเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่เขาก็ยังคงเลือกแต่ทําธุรกิจแอมเวย์ครับทําให้ผมเอะใจนะครับแล้วก็เปิดใจแล้วรู้สึกว่าแอมเวย์เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าที่เราเคยเห็นแน่นอนเลยหลายๆคนมีธุรกิจใหญ่กว่าที่บ้านเราอีกครับแต่เขาก็ยังเลือกทําธุรกิจแอมเวย์ครับนะครับแล้วพอผมเข้าใจคอนเซ็ปต์ธุรกิจทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจทําแล้วก็ใช้เวลา6เดือนนะครับในการเป็น 20% ได้ในธุรกิจแอมเวย์ครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับผมเองไม่ใช่คนเก่งคุณเปิ้ลเองก็เป็นคนธรรมดามากๆเลยเดี๋ยวคุณเปิ้ลเล่าเราจะเห็นภาพเลยว่าธรรมดาขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่มีก็คือว่าเวลาเราตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างครับเราเล่นไม่เลิกอย่างที่บอกเหมือนประโยคที่ผมเขียนไว้บนหน้าจอเนี่ยนะครับชีวิตไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นนะครับไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดจะประสบความสำเร็จเสมอไปครับชีวิตเหมือนการวิ่งมาราธอนครับคนที่วิ่งเร็วไม่น่ากลัวหรอกครับแต่คนที่วิ่งไม่อยู่ต่างหากที่น่ากลัวครับเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์จากคุณเปิ้ลมาดีกว่าขอเสียงปรบมือด้วยนะให้คุณเปิ้ลหน่อยครับผมภูมิสุดยอดไหมคะสุดยอดนะคะต้องขอบคุณคนข้างกายเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเพราะภูมิตั้งใจขนาดนี้นะคะก็เลยทําให้วันนี้นะคะเปิ้ลเองก็ตั้งใจในธุรกิจเช่นเดียวกันนะเอาปรบมือให้กับคุณภูมิได้ไหมคะนะคะนะคะก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนนึงค่ะนะคะเป็นลูกสาวคนโตเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดูหน้าก็รู้ว่าคนไหนนะคะเป็นคนที่หน้าตั้งแต่เด็กจนโตไม่เปลี่ยนนะคะแล้วดูท่าทางนะคะดูไม่รู้ไหมคะว่าคนไหน
รู้ไหมนะคะเป็นเด็กขี้อายค่ะนะคะขณะยืนยิ้มยังไม่กล้ายิ้มเต็มที่เลยอ่ะนะคะคนนี้นะคะก็เป็นครอบครัวคนจีนค่ะก็มีป้าป้ามาม่านะคะทำงานเนี่ยนะคะเลี้ยงดูเรามาเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะคะรู้อย่างเดียวเลยว่าป้ากลับมาเนี่ยทำงานยุ่งมากนะคะแล้วตัวเองเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะคะตั้งจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่กับป้ากับม้านะคะพอป้ากับม้าทำงานนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มีคนที่มีพระคุณกับเรานะคะเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะคะก็อยู่กับครอบครัวของอาม่านะคะอาม่าอาโกอาเจกเรามีไหมคะมีไหมนะคะดูหน้าตาเราก็อิตาลีกันอะไรอย่างนี้บ้างนะคะเราก็แบบเดียวกันเนาะนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะในหนึ่งชีวิตที่มีเราวันนี้เราผ่านบุญคุณคนมามากมายอะค่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราทำหรือไม่ทำอะไรอะค่ะมันก็เวลามันก็ผ่านไปอยู่ดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรีบตอบแทนนะคะบุญคุณคนที่เรารักนะคะอยากให้พวกเราปรบมือให้กับบุคคลที่มีพระคุณกับพวกเราทุกคนได้ไหมคะนะคะก็ให้ดูรูปนี้นะคะบางคนดูรูปนี้บอกว่าเป็นรูปเขาทรายหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะป้าป้าเนี่ยนะคะนะคะให้ดูรูปนี้ป้าป้าเป็นเพื่อนกับแปะแชร์แม่เนี่ยนะคะเป็นคนที่ปั้นเขาทรายมารู้จักเขาทรายใช่ไหมคะนะคะฉะนั้นอย่ามีเรื่องกันเอาไม่ใช่นะคะนะคะฉะนั้นป้าก็จะอยู่ในวงการแบบเนี้ยนะคะขยันทำงานหนักเลี้ยงดูเรามาค่ะจนเราเติบโตสิ่งหนึ่งที่ได้จากป้าค่ะ DNA ของความขยันแล้วก็ความอดทนเรารู้นะคะว่าเราเป็นคนธรรมดาครอบครัวเราเป็นคนครอบครัวธรรมดาค่ะเราไม่ได้มีรายได้เยอะนะคะแต่สิ่งที่เราได้ค่ะเราได้การศึกษาที่ดีนะคะตลอดตั้งแต่ประถมมัธยมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยนะคะฉะนั้นวันนี้เรารู้เลยค่ะว่าวันนี้เราสบายแสดงว่ามีคนกำลังลำบากเพื่อเราอยู่นะคะเรียนในโรงเรียนดีๆค่ะนะคะมีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเป็นคนเลือกนะคะอยากจะเรียนที่ A-BAC ป้าก็ให้เรียนนะคะนะคะเด็ก A-BAC หน้าตาดีใช่ไหมคะ เห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมคะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสเรียนปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์ภาษาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ A-BAC นะคะแล้วก็เข้าใจคำนึงค่ะคำว่าโอกาสนะคะในวันที่เราเรียนจบค่ะเรามีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาก็คือทุนในการเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะคะเป็นเราเนี่ยเราได้ทุนเราเรียนไหมคะเรียนไหมเรียนเนาะนะคะแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ค่ะจบศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะแต่ทุนที่ได้รับเนี่ยเป็นทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์งงไหมคะงงนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรียนรู้คืออะไรนะคะวันนี้นะคะถามคนที่ให้ทุนนะคะก็คืออาจารย์คืออาจารย์เนี่ยนะคะรู้ว่าวันนี้เปิ้ลเรียนทางด้านภาษามาเรียนทางด้านเลขามาแล้วเขาอยากได้ผู้ช่วยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันนะคะคุณมาเรียนโทแล้วกันจะได้ช่วยงานผมด้วยแต่ประเด็นคืออาจารย์เป็นรองอธิการบดีฝ่ายไอทีแต่คุณต้องเรียนคณะนี้นะคะคำถามเดียวเลยค่ะที่ถามอาจารย์ในวันนั้นว่าอาจารย์ว่าหนูเรียนได้ไหมเรารู้ไหมคะว่าอาจารย์ตอบว่าอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าเรียนได้เชื่อผมคุณเรียนได้คอมพิวเตอร์ยังเปิดไม่ค่อยเป็นเลยอาจารย์บอกว่าหนูเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างที่บอกไงคะเป็นคนเชื่อง่ายไงคะมีวันนี้ก็เพราะเชื่อไงนึกออกไหมนะคะก็เลยเชื่ออาจารย์ค่ะอาจารย์ว่าหนูเรียนได้หรอหนูก็เรียนก็เลยตั้งใจเรียนมากกว่าคนอื่นค่ะก็เลยทำให้รู้ว่าวันนี้คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราแค่เพิ่มความตั้งใจเข้าไปในชีวิตเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นสุดท้ายจบมาในเกียรตินิยมค่ะได้รับเกียรตินิยมด้วยสุดยอดไหมนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพมากพอค่ะนะคะแค่เพียงวันนี้ให้เราเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะคะดูหน้าตาตอนสมัยเริ่มต้นทำธุรกิจหน้าตาดีไหมคะทุกคนในห้องนี้ทัศนคติสุดยอดนะคะเห็นตัวเองยังตกใจอยู่เลยนะคะคืออยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนบอกว่าคนทำธุรกิจแอมเวย์ประสบความสำเร็จได้เขาเก่งจังเลยอ่ะเขาดูดีเขาพร้อมเขาพูดเก่งแต่เรากำลังเทียบตัวเราเองอะค่ะในวันเริ่มต้นกับวันที่คนสำเร็จเขาสำเร็จแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้อยากให้เพื่อนๆพวกเรานะคะเทียบตัวเองในวันนี้กับวันเริ่มต้นของคนสำเร็จเช่นเดียวกัน
นะคะหลายๆคนในห้องนี้นะคะวันแรกยังดูดีกว่าเปิ้ลในวันนี้จริงไหมคะในรูปอะจริงไหมคะแต่วันนี้เราสองคนก็เป็นเพชรคู่ได้ถูกไหมนะคะนะคะฉะนั้นเนี่ยทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะก็เนี่ยก็ทำงานค่ะทำงานเหมือนคนทั่วไปอะค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเพียงเพราะสินค้าเป็นคนที่ชอบสินค้าค่ะมีโอกาสได้ลองใช้สินค้าแล้วก็ชอบพอชอบเสร็จนะคะก็มีโอกาสเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์นะคะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็มาเจอคนนี้ในธุรกิจดีไหมคะอันนี้คือผลตอบแทนที่ได้ในการทำธุรกิจเอ๊ะตอนฟังแผนการตลาดไม่เห็นมีข้อนี้เลยบางคนบอกว่าเพชรคู่ไม่สนใจสนใจแบบนี้ข้างๆใช่ไหมคะนะคะก็เนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้นะคะเราก็เลยเข้าใจคำว่าเลือกค่ะวันนี้เราเลือกนะคะเรารู้ว่าเราเลือกอะไรนะคะในช่วงนั้นเนี่ยที่เจอธุรกิจแอมเวย์เราก็มามีโอกาสมาทำธุรกิจกับคุณภูมิเนี่ยมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวของการตัดสินใจเหมือนกันนะคะวันนั้นเนี่ยนะคะจำได้เลยว่าเราอยากทำธุรกิจแอมเวย์ให้ประสบความสำเร็จนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ทำงานประจำนะคะเจ้านายค่ะนะคะอาจารย์เองเขาก็รู้สึกว่าเรามีศักยภาพนะเขาก็เลยหยิบยื่นโอกาสให้กับเราอีกหนึ่งครั้งนะคะก็เป็นโอกาสในการเรียนระดับด็อกเตอร์นะคะเขารู้ค่ะว่าเปิ้ลอยากมีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าคือตอนนั้นเนี่ยอยากมีคำว่าด็อกเตอร์เพราะไม่รู้ได้แต่งงานหรือเปล่าคนจะได้ไม่รู้ว่านางหรือนางสาวจริงป่ะนะเป็นความใฝ่ฝันบอกอาจารย์ตอนสมัครงานยังไม่มีแฟนไงอาจารย์หนูอยากเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ก็ได้จริงป่ะเป็นเพชรคู่ดีกว่านะนะคะใช่นะคะนะคะแล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงเลือกอ่ะเราก็ต้องเลือกอ่ะค่ะว่าระหว่างรับทุนเรียนต่อปริญญาเอกกับตั้งใจทำธุรกิจแอมเวย์ค่ะนะคะเรารู้ค่ะว่าสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่อยากทำอ่ะเราจัดลำดับมันเป็นนะคะเรารู้ว่าในวันที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์เทียบเท่ากับการประสบความสำเร็จในชีวิตเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำก็ได้จริงไหมคะเราสำเร็จแล้วเราจะไปเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เราสำเร็จแล้วเราอยากทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้วันนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะเลือกทำธุรกิจแอมเวย์นะคะขอบคุณ17ปีที่ผ่านมานะคะเพราะเราทำหรือไม่ทำเวลามันก็ผ่านไปอยู่ดีค่ะแต่มาเป็น17ปีที่เราใช้เราไม่ได้ใช้แค่วิชั่นนะคะเราใช้วิชั่นในการเลือกค่ะแต่เราทำมาด้วยแพชชั่นเรามีแพชชั่นที่แรงกล้าค่ะเพราะอะไรเพราะประโยคนี้ค่ะอยากขอบคุณจริงๆนะคะถ้าวันนั้นนะเราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะสุดยอดนะคะการสร้างธุรกิจด้วยความรักนะคะจากอัพไลน์คู่นี้นะคะมันทำให้เรากลับมาคิดอะค่ะที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้รับมาทั้งชีวิตคุณพ่อคุณแม่ป้ามาให้การศึกษาที่ดีนะคะครอบครัวเราให้แต่เรื่องที่ดีๆกับเราเราไม่เคยต้องขวนขวายอะไรในชีวิตอะค่ะแต่ประโยคนี้ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะจงมีลมหายใจเพื่อคนที่เรารักแล้วก็รักเราทำให้วันนี้เรารู้ว่าการทำงานประจำเนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเราค่ะแต่ไม่ได้ตอบโจทย์คนที่เรารักแล้วก็รักเราฉะนั้นวันนี้นะคะอีกหนึ่งเครื่องมือค่ะก็คือธุรกิจแอมเวย์ทำให้เราตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทันเวลาด้วยปรบมือให้กับธุรกิจแอมเวย์ด้วยนะคะแล้วก็ปรบมือให้กับอัพไลน์นะคะนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารนะคะคุณประภาคารคุณจริยาเมืองมั่นด้วยค่ะนะคะแล้วมันไม่เท่านั้นนะคะเราได้เรียนรู้วิธีคิดดีๆค่ะความกตัญญูการตอบแทนเนี่ยนะคะเราฟังจากเทปจากซีดีจากลิงก์มากมายนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆเพชรนะคะมงกุฎทูตนะคะและสูงขึ้นไปทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทำให้เรามีเราในวันนี้ได้นะคะเนี่ยนะคะครอบครัวเรานะคะคนที่เรารักแล้วก็รักเราเนี่ยนะคะน่ารักไหมคะน่ารักเนี่ยนะคะใครว่าวันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่เราไม่มีเวลาดูแลลูกไม่จริงเลยนะคะนะคะวันนี้นะคะเหตุผลหนึ่งเลยที่เราอยากตัดสินใจประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะเราอยากสำเร็จแล้วเราไม่อยากลด
เรื่องของการดูแลพ่อแม่หลายๆคนนะคะพอมีลูกอาจจะดูแลพ่อแม่ได้น้อยลงแต่เราคิดแบบนี้ค่ะเราไม่อยากดูแลเขาได้น้อยลงแต่เราอยากดูแลเขาได้มากขึ้นดูแลเขาได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และดูแลได้ทั้งลูกอะค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ค่ะก็คือเราทำงานมากขึ้นเราขยันมากขึ้นนะคะเราจะได้ดูแลทั้งสองเจเนอเรชันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะลูกเราสุดยอดมาเป็นนักเรียนดีเด่น3ปีซ้อนนะคะนะคะเธอเป็นเจ้าหญิงนะคะใครๆก็ชมนะคะไปโรงเรียนนะคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าวันนี้นะเราอยากให้ลูกเราน่ารักนะคะพาเขามาอยู่ในธุรกิจที่ดีๆแบบนี้ค่ะเขาอยู่ในสังคมที่ดีแบบนี้นะคะเขาก็เหมือนฟองน้ำอะค่ะนะคะเราสองคนเริ่มต้นเราไม่ได้พร้อมค่ะนะคะแต่เรารู้ค่ะว่าถ้าเราต้องรอให้พร้อมเนี่ยเราคงไม่ได้ทำอะไรเลยในชีวิตนะคะความพร้อมไม่ต้องรอให้เกิดค่ะแต่เราต้องสร้างให้มันเกิดให้ได้นะคะนะคะเราสองคนเปลี่ยนแปลงตัวเองมากน้อยขนาดไหนอยากดูไหมคะนะคะอยากดูนะคะเราอยู่ในธุรกิจนี้ด้วยหน้าตาแบบนี้ตอนเริ่มต้น อยากจะบอกว่าเราคุยกันว่าตอนนั้นเราเป็นแฟนกันแล้วนะคะตอนนั้นเราไม่ได้ทำไมเราถึงเลือกนะคะสงสัยเราชอบแบบนี้นะคะ นะคะก็ดูดีนะคนเราไม่ได้ชอบกันที่หน้าตาเราชอบกันที่ความคิดก็บอกแล้วว่าเราเลือกด้วยวิชั่นเรารู้ว่าวิชั่นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะเขาก็เลือกเราแบบนี้เหมือนกันนะคือดูแล้วก็สมกันดีเนาะจริงป่ะนะคะแต่พอเราประสบความสำเร็จเราเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเราพัฒนาตัวเองได้ค่ะเรารู้ว่าเราอยากเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นเราจะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำนะคะเราก็ดูดีขึ้นได้แบบนี้นะคะนะคะอยากให้พวกเราเห็นอนาคตอะค่ะว่าพวกเราก็จะมีชีวิตที่ดีๆแบบเนี้ยแบบเราสองคนได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองบอกได้เลยนะคะว่าบางครั้งมันเราก็คงไม่อยากจะเปลี่ยนหรอกอัพไลน์บอกตลอดเวลาค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเจ็บปวดค่ะนะคะแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงไหมคะฉะนั้นวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของเราอะค่ะจะทำให้เราเกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะอยากจะเป็นตัวแทนของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งอะไรนะคะแต่ตั้งใจมากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองเรารู้ค่ะว่าเราไม่มีต้นทุนความเก่งอะไรแต่เรารู้ว่าเรามีต้นทุนของความขยันนะคะสำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าความขยันเป็นสารตั้งต้นนะคะของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คนอื่นเขาอ่านหนังสือ2รอบเราก็อ่าน4รอบไงคะคนอื่นเขาทำธุรกิจใช้เวลาเท่านี้เราทำไม่ได้เราก็ทำเพิ่มไงคะแต่เราไม่เคยบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้เพราะเราเชื่อค่ะว่าถ้าวันนี้นะคนคู่หนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่ยังตราบใดก็ตามที่ยังบอกว่าเราทำได้แปลว่าเราทำได้นะคะอยากให้คนที่บอกว่าเราทำไม่ได้คืออัพไลน์นึกออกไหมนะคะเมื่อไหร่อัพไลน์เรายังคงบอกว่าเราทำได้แปลว่าเราทำได้ไหมคะได้จริงไหมคะฉะนั้นวันนี้ไม่เห็นต้องสงสัยเลยอะค่ะทุกคำพูดที่อัพไลน์พูดนะคะทุกคำพูดนะคะเราไม่เคยสงสัยคนสำเร็จพูดอะไรกับเราเราไม่สงสัยค่ะแต่เราเชื่อค่ะเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราเชื่อคนสำเร็จเราจะมีชีวิตแบบคนสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะอยากบอกพวกเรานะคะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะขยันค่ะทำงานต่อเนื่องค่ะในวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนเก่งแบบคนสำเร็จได้นะคะทุกคนทำได้อยู่แล้วแหละนะคะเพราะอะไรเพราะวันนี้สิ่งที่เราไม่เก่งค่ะคือสิ่งที่เรายังฝึกฝนมันไม่มากพอนะคะเราลองทำอะไรทุกวันทุกวันทุกวันสิคะเราจะเก่งมากๆเลยนะคะในสิ่งที่เราทำนะคะเชื่อไหมคะว่าเราเก่งกว่าที่เราคิดคำพูดนี้แหละเป็นคำพูดที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนนะคะmoving up ใน5ปีนี้นะคะเราเปลี่ยนเข็มนะคะจากไดมอนด์นะคะขึ้นมาเป็น EDC นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเพชรคูลแล้วปีหน้านะคะเราตั้งใจว่าเราจะเป็น Cloud Ambassador สุดยอดเราตั้งใจนะคะ
เพราะคำพูดนี้ค่ะคำพูดว่าวันนี้พี่เก่งกว่าที่พี่คิดขอบคุณจากหัวใจนะคะนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมงกุฎทูตนะคะเป็นโลโมเดลนะคะให้เราสร้างธุรกิจนะคะ FC Member คุณบุ้งชเวงคุณชยางกูและน้องพันกันนลินปิยะนันทวารินค่ะเราเป็นมงกุฎทูตได้ค่ะเราเป็นมงกุฎทูตได้เขาบอกเราตลอดว่าเราเป็นได้ในเมื่อเขาเป็นแล้วแล้วเขาเป็นได้แล้วเขาบอกว่าเราเป็นได้เราเป็นได้อย่างแน่นอนนะคะก็วันนี้เราอาจจะดูแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะเก่งกว่าที่เราคิดแบบนี้ก็ได้นะคะความคิดมีตัวตนค่ะเราจะเป็นอย่างที่เราคิดนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนนะคะเชื่อมั่นค่ะว่าวันนี้เราเป็นอย่างที่เราอยากเป็นได้นะคะอันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเปิดไปเร็วๆเนาะนะคะเพราะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสฟังเรื่องแบบนี้นะคะอยู่แล้วนะคะชอบอยากเป็น EDC ชอบคำนี้นะคะถึงแม้จะเป็นเพชรคู่ก็ยังชอบ EDC อยู่นะคะเพราะมันมีความรู้สึกว่า Everyday Christmas ดีไหมคะชอบไหมคะนะคะป้านะสุดยอดมากมีวิสัยทัศน์นะคะเปิดปฏิทินลูกเกิดวันนี้ชื่อนี้เลยโชคดีนะคะไม่เกิดวันนี้วันเชงเหม็งนะคะนะคะไม่งั้นเนี่ยนะคะชื่อน้องเชงแล้วนะคะก็ชื่อสำคัญชะไหนจริงไหมนะคะนะคะเนี่ยอยากเอามาฝากพวกเรานะคะผู้หญิงทุกคนนะคะน่าจะชอบเรื่องราวเหล่านี้เราชอบช้อปปิ้งไหมคะบางครั้งแฟนเราจับมือเราไม่ได้แปลว่าโรแมนติกนะคะอาจจะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ได้นะคะเขากลัวเราจะวิ่งเข้าไปในช็อปต่างๆเพื่อช้อปปิ้งนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเราสำเร็จในธุรกิจนี้เราก็จะมีภาพแบบนี้นะคะชีวิตมันเป็นของเรานะคะเนี่ยนะคะรถคันใหม่ของเรานะคะเราจองแล้วนะคะเนี่ยนะคะเราได้สิ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลยอยากจะมาบอกพวกเราทุกคนนะคะว่าชีวิตนะคะเราเลือกได้ชีวิตเนี่ยเราได้มากกว่าที่เราคิดอะค่ะนะคะขอให้เราขยันขอให้เราตั้งใจค่ะนะคะเนี่ยนะคะหนึ่งแรงบันดาลใจค่ะเราพาป้ากับม้าพาแม่ไปเที่ยวนะคะนั่ง business class ถามทั้ง3คนนะคะว่าอะไรสนุกที่สุดในการไปเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ business class ค่ะ ชอบอะไรที่สุดชอบ business class ค่ะนะคะแสดงว่าทุกทริปเราจะต้องไปกันแบบนี้ทุกทริปเนาะนะคะเนี่ยไปถ่ายรูปแบบนี้ไปเห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักแบบนี้ดีไหมคะดีนะคะภาพฮันนีมูนแบบนี้ด้วยฝีมือลูกของเราลูกอย่างเราดีไหมคะดีจินตนาการนะคะวันนี้ถ้าเราพาพ่อแม่เราไปแล้วมีภาพแบบนี้มันจะสุดยอดขนาดไหนนะคะตั้งใจค่ะนะคะเพราะในชีวิตเรามีคนที่เรารักมากกว่า1คนนะคะเนี่ยนะคะลูกเรานะคะตอนปิดเทอมนะคะเราก็เลยพาไปทำธุรกิจด้วยที่ออสเตรเลียนะคะเธอมีความสุขมากค่ะเธอมองวิวออกไปตามหน้าต่างเนาะนะคะนี่ที่ทัสมาเนียพร้อมกับดื่มบอดี้คีชีวิตดีไหมคะนะคะชีวิตดีมากเลยนะคะมีภาพแบบนี้ตั้งแต่เด็กเนาะนะคะเนี่ยนี่แหละค่ะคือภาพที่เรารู้สึกว่าเราสำเร็จแล้วว่าเราสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราไม่ใช่เท่าที่เขาอยากได้นะนะคะแต่เราให้ได้เท่าที่เราอยากให้เขาให้ได้อะคือบางครั้งนะคะเราให้พ่อแม่เราเท่าที่เราให้ได้แต่เราอยากให้เท่าที่เขาอยากได้อะเราว่าพ่อแม่เรามีความฝันไหมคะมีนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจค่ะเราจะได้ตอบแทนนะคะบุญคุณพ่อแม่เรานะคะด้วยมือเราเองนะคะนะคะก็เป็นกลุ่มเป็นทีมของเรานะคะเราก็รักนะคะอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะไปด้วยกันค่ะโอเคปรบมือให้คุณเปิ้ลหน่อยครับผมช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับผมมีคำถามมาถามเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรีแลกซ์บ้างนะครับลองดูว่าคำถามเป็นยังไงบ้างนะครับคำถามข้อแรกครับซื้อของที่ไหนถูกที่สุดครับแอมเวย์ไปไม่ถูกแอมเวย์ถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ของคุณภาพดีมากๆนะครับคำตอบนะครับกลางถนนครับ
รู้ไหมทำไมตอบว่าการถนนรู้ไหมครับรถเยอะไปเที่ยวแซมเบียมาเขาพาไปดูช้างป่าแอฟริกาครับเลยมีคำถามมาถามครับเขาบอกว่าช้างป่าแอฟริกาเนี่ยเป็นช้างที่หนักที่สุดในโลกก็เลยมีคำถามว่าแล้วช้างอะไรเบาที่สุดในโลกครับตอบได้ไหมครับช้างอะไรเบาที่สุดในโลกคำตอบตอบได้ยังครับช้างที่เบาที่สุดในโลกคือช้างเบาพอยังเดี๋ยวหาว่าไม่ได้สาระนะครับจริงๆแล้วที่เอาคำถามนี้มาถามครับเวลามีคนเอาคำถามแบบนี้มาถามเราครับเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและอยากได้คำตอบมากๆเลยว่า สุดท้ายมันตอบว่าอะไรอ่ะถ้าเราใช้ความพยายามที่เท่ากันนะครับในการสนุกกับการแก้ปัญหาที่ทำให้เราประสบในชีวิตนะครับทุกคนเป็นเพชรได้แน่นอนครับไปเป็นธรรมชาตินะครับที่เราไม่จะจริงจังกับเรื่องเล่นๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราแค่อยากเป็นอย่างนั้นบ่อยๆก็พอนะครับผมเองเนี่ยนะครับกับคุณเปิ้ลเนี่ยกว่าจะประสบเหตุได้นะครับกว่าจะเป็นเพชรได้ปีแรกนะครับเราก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นเพชรปีแรกแล้วเป็นเลยฟังเรื่องราวที่คุณเปิ้ลเล่าไปครับเราว่าประสบเหตุที่นี้ได้ดีไหมครับดีมากครับแอมเวย์เป็นธุรกิจที่ให้อิสรภาพด้านการเงินและเวลานะครับเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับแต่เรามีรายได้จากธุรกิจทุกที่ที่เราไปทำทั่วโลกพร้อมๆกันในเดือนเดียวกันเรามีรายได้จากธุรกิจที่อเมริกาที่ออสเตรเลียที่เวียดนามที่เมืองไทยเข้ามาในบัญชีทุกเดือนเลยครับแม้กระทั่งเราอยู่หรือไม่อยู่ในประเทศนั้นๆมีหลายคนชอบถามบอกว่าพี่ก็ในเมื่อพี่ประสบเหตุแล้วครับแล้วบอกว่าธุรกิจนี้หยุดทำได้ทำไมพี่ไม่หยุดทำสักทีคำถามดีไหมคำถามดีก็มานั่งคิดนะครับพอดีเคยหยุดพวกเราเคยหยุดอะไรสักอย่างในชีวิตแล้วหยุดไปเลยปีนึงเคยไหมครับไม่ทำอะไรเลยปีนึงตื่นเช้ามากินข้าวอาบน้ำดูละครนอนอยู่บ้านนะครับเที่ยวทุกที่ไปห้างกินอาหารทุกอย่างที่อยากกินทำทุกอย่างหมดแล้วครับแล้วเราจะพบว่าชีวิตที่มันว่างมากเกินไปครับมันน่าเบื่อชีวิตที่ดีนะครับในความรู้สึกของผมนะนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับคือชีวิตที่เราเลือกได้ครับว่าเราอยากจะยุ่งเมื่อไหร่แล้วเราอยากจะว่างเมื่อไหร่ดีการที่ผมทำอะไรตั้งหลายอย่างครับไม่ใช่เป็นเพราะผมทำแล้วผมอยากรวยแต่เป็นเพราะผมชอบที่อยากจะทำสิ่งเหล่านั้นผมตั้งใจทำสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เราต้องเจอแน่ๆครับในการที่เราจะออกไปทำธุรกิจนะครับก็คือคำถามยอดฮิตหรือว่าคำตอบยอดฮิตก็คือว่าชีวิตดีอยู่แล้วตอนนี้ครับไม่เห็นต้องทำอะไรเพิ่มเลยจบใหม่หาเงินเดือนได้ 3-4 หมื่นมากกว่าคนอื่นในรุ่นนะครับทำไมต้องทำอะไรเพิ่มด้วยพี่แค่นี้เพื่อนผมก็ตามผมไม่ทันแล้วมีวัยรุ่นคิดแบบนี้ไหมครับมีนะครับก็เพราะหมดแต่ใช้ชีวิตแล้วคิดแต่เทียบกับคนรุ่นเดียวกันไงครับชีวิตถึงมาได้แค่นี้ครับปรบมือได้ครับนักฟุตบอลระดับโลกนะครับไม่เคยเตะกับคนรุ่นเดียวกันครับเขามีแต่คิดจะท้าทายและเตะกับคนที่เก่งกว่าเขาเสมออ่ะเราตั้งเป้าในชีวิตตามคนรอบข้างที่มีชีวิตอยู่รอบข้างเราครับหรือเราตั้งเป้าในชีวิตในชีวิตที่เราอยากได้จริงๆครับผมอยากให้เรา back to the future นะครับจริงๆตอนเด็กๆชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับถ้าใครชอบเรื่องเดียวกันก็แสดงว่าวัยเราใกล้เคียงกันมากนะครับBack to the Future คือหนังที่ย้อนเวลาไปอดีตได้ถูกไหมครับแล้วเขาก็นั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลาไปอนาคตได้อีกนะครับผมอยากให้เรา Back to the Future ไปหาตัวเราเองครับเมื่อ5ปีที่แล้วครับมีใครในที่นี้รู้สึกว่า5ปีที่แล้วเป็นชีวิตที่เราช่างพอใจโดยซะยิ่งกระไรแล้วพอใจชีวิตตัวเองสุดๆบ้างครับ5ปีที่แล้วมีไหมครับ5ปีที่แล้วไม่มีเลยครับรู้สึกว่าชีวิตเราก็โอเคระดับนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่พอผ่านมาถึง5ปีถึงตอนนี้ครับบางทีเราไม่ได้คิดแบบเดิมแล้วอะนะครับ
ขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามนะครับทั้งตัวเองและคนที่เรากำลังจะไปคุยด้วยเรื่องธุรกิจแอร์เวย์เนี่ยนะครับเวลาเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำธุรกิจนี้เขาพูดเพราะเขาตัดสินใจด้วยเหตุผลของชีวิตเขาตอนนี้ว่ามันดีอยู่แล้วหรือเขาพูดและตัดสินว่าจะไม่ทำธุรกิจแอร์เวย์เพราะคิดครอบคลุมอนาคตของชีวิตตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วว่าเขาเลือกแบบไหนครับชีวิตแค่ปัจจุบันไหมอาจจะยังไม่ได้คิดด้วยซ้ำครับว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าตัวเองจะมีชีวิตยังไงครับผมเองกับคุณเปิ้ลแต่จะทำธุรกิจแอร์เวย์ครับเราก็ไม่ได้มีชีวิตที่ลำบากเราถึงทำธุรกิจนี้ครับแต่เรามองเห็นอนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าครับถามว่าถ้าวันนี้เรารู้อายุขัยตัวเองเรารู้อนาคตตัวเองเรารู้อายุขัยตัวเองครับแล้วมีคนมาขายอายุขัยเราฟังดีๆครับมีคนมาขายอายุขัยเราครับ1ปี10ล้านเราจะซื้อไหมถ้ามีคนมาเข้าฝันเรานะครับอาจจะเป็นเทวดาก็ได้นะครับมาเข้าฝันเราบอกว่าเราจะมีอายุจนถึงอายุ80เท่านั้นถึง80ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ปุ๊บไปสวรรค์ทันทีเลยตอนอายุ80ถ้ามีคนมาขายอายุไขเราเนี่ยนะครับ1ปีเราจะซื้ออายุไขเราด้วยเงินเท่าไหร่ดีครับ10ล้านซื้อไหมซื้อไหม10ล้านก็ยังน่าซื้อถูกไหมครับ20ล้านก็ยังน่าซื้อครับแต่ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราครับคือเราดันไม่รู้ครับว่าชีวิตเรามีอายุขัยเท่าไหร่นะครับสำหรับผมเองการมีอิสรภาพด้านการเงินกับเวลาครับมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขของเงินในบัญชีนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันคืออิสระในการได้ใช้ชีวิตที่มันเพิ่มขึ้นครับถ้าวันนี้เราต้องหมดเวลาในชีวิต8โมงเช้าถึง5โมงเย็นในงานประจำในงานบริษัทหรืออาทิตย์ละวันนึงอาจจะ10ชั่วโมงในธุรกิจส่วนตัวด้วยซ้ํานะครับอาทิตย์นึง7วันเพราะคนเป็นเจ้าของธุรกิจทําทุกวันมั้ยทําทุกวันครับแล้วเราแลกกลับมาด้วยการประสบในชีวิตได้เร็วขึ้นครับแล้วมีรายได้แบบ passive income ที่เข้ามาในบัญชีต่อเนื่องทุกเดือนครับโดยที่เราจะทําหรือไม่ทําดีก็ได้ครับผมว่ามันก็ไม่เห็นต่างกับการที่เราได้เงินที่ซื้อเวลาทั้งหมดที่มีในชีวิตในอนาคตเรียบร้อยแล้วครับเวลาคนบอกเรานะครับว่าเขาไม่ทําเรื่องนี้หรอกนะครับตั้งคําถามกับเขาดีๆครับเขาตัดสินใจคิดแทนตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าเรียบร้อยแล้วหรือยังผมพูดแบบนี้ได้ครับเพราะผมอยู่ในธุรกิจมาเกิน10ปีแล้วผมมีเพื่อนตั้งแต่วันแรกเคยทําธุรกิจด้วยกันเคยเข้ามาในธุรกิจพร้อมๆกันนะครับแล้วเขาก็ออกไปจากธุรกิจด้วยเหตุผลแบบนี้ครับเขารู้สึกว่างานวิศวะก็น่าจะให้ชีวิตที่ดีกับเขาได้ครับแต่พออายุมากขึ้นผ่านมาจนตอนนี้จะ40กันแล้วเนี่ยนะครับ30กว่าจะ40เนี่ยนะครับทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยครับว่าตอนนี้เครียดจังเลยเดี๋ยวนี้เงินเดือนเมื่อก่อนจาก 20,000 เป็น 30,000 ง่ายนิดเดียวใช่ไหมแต่จากแสนหนึ่งไป150,000ง่ายไหมง่ายไหมครับ 20,000 ไป 30,000 เนี่ยเงินเดือนเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 50% ทีเดียวแต่จากแสนไป150,000เพิ่ม 50% เหมือนกันมันง่ายที่ไหนครับซึ่งความจริงและสัจธรรมข้อนี้ครับต้องรออีก10ปีข้างหน้าถึงเข้าใจเหรอครับจริงๆแล้วเราเข้าใจได้ตั้งแต่วันนี้เลยด้วยซ้ํานะครับว่าเราจะมีชีวิตยังไงในอีก10ปีข้างหน้าอนาคตต้องมีครอบครัวมากขึ้นมั้ยต้องมีลูกมั้ยครับมีมั้ยรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเขาบอกว่าเรารายจ่ายเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับในขณะที่รายได้เราเพิ่มขึ้นช้ามากเด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะครับที่อายุไม่ถึง20ครับสิ่งที่น่าตกใจคือรู้มั้ยครับผมถามน้องคนนึงเรียนอยู่มหาลัยนะครับเรียนวิศวะถามว่าน้องเคยได้ยินคําว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยครั้งสุดท้ายในชีวิตเมื่อไหร่เด็กอายุ20ปีตอบว่าพี่ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินคําว่าเศรษฐกิจดีเลยแล้วถ้าเรารอครับให้เศรษฐกิจดีแล้วชีวิตเราจะดีตามเศรษฐกิจอ่ะครับเมื่อไหร่ชีวิตเราจะดีครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ครับเวลาเรามีโอกาสเข้ามาตรงหน้านะครับเราต้องพิจารณาดีๆครับว่าสิ่งที่เราได้รับจากธุรกิจนั้นนะครับมันคือคําตอบของชีวิตเราหรือเปล่ามันคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆในชีวิตมั้ยครับถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่อยากได้จริงๆในชีวิตแล้วเราไม่ถนัดไม่เหมาะหรือเรารู้สึกว่าเราอาจจะทําธุรกิจนั้นประสบไม่ได้ครับนะครับให้เราคิดถึงรูปนี้ครับนะครับผมเห็นรูปนี้นะครับพนีน้องในกลุ่มหามาให้นะครับชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่าสัตว์ป่าเนี่ยนะครับ
เสียชีวิตมากที่สุดจากไฟไหม้ป่านะครับเรารู้ไหมครับเหตุผลคืออะไรจริงมันก็น่าจะรู้ตัวเนาะนะครับไฟไหม้ก็น่าจะหนีถูกไหมเราว่าแมวตกจากที่สูงยังรู้ว่าเจ็บเลยนะผมเคยมีคำถามแบบนี้กับตัวเองตอนเด็กๆนะครับคือตอนเด็กชอบเอาแมวที่บ้านเนี่ยไปวางบนหลังตู้เย็นแล้วผมก็อยากรู้ว่าแมวมันกลัวไหมที่มันจะตกลงมาแล้วเจ็บเราว่าแมวกลัวไหมเออแมวกลัวครับแมวก็รู้ครับว่าตกมาแล้วเจ็บสัตว์ป่าในป่าเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันครับโดนไฟไหม้มันร้อนแต่ที่สัตว์ป่าโดนไฟไหม้มากที่สุดแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดเพราะตอนที่ไฟเริ่มไหม้ครับมันอยู่ไกลมากครับแล้วเขากินน้ำแบบสบายใจเฉยแบบเนี้ยแต่เพอแป๊บเดียวไฟล้อมท่วมตัวไปหมดเลยครับแล้วก็ไม่มีทางออกในชีวิตชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันครับตอนที่เรามีโอกาสอยู่ตรงหน้านะครับสบายสบายชีวิตดีครับเราไม่รีบคว้าโอกาสหรอกครับแต่วันที่ไฟมาถึงตัวแล้วอะไรก็ได้ในชีวิตจริงป่ะทำหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นนะครับตอนที่ชีวิตดีอยู่แล้วครับดีกว่าตอนที่ชีวิตลำบากก็ต้องทำอะไรเพิ่มครับหลายคนบอกพี่ผมเป็นคนผมไม่ใช่สัตว์ป่าไฟไม่มาผมรู้ว่าผมวิ่งเป็นคนไม่เหมือนกันคนไม่มานั่งกินน้ำแบบนี้หรอครับแต่บางคนคนบางคนก็อาจจะนั่งเล่นไลน์เล่นโซเชียลอยู่แล้วเงยหน้าขึ้นมาอีกทีไฟล้อมตัวแล้วก็ได้นะต่างกรรมต่างวาระแต่ปัญหาเหมือนกันนะครับก็ดีนะแต่เราจะทำได้หรอนะครับเราคิดว่าเราทำได้ไหมครับธุรกิจนี้เราสำเร็จได้ไหมครับผมเห็นแต่วัยรุ่นไดมอนด์ใหม่ๆนะจะเริ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆครับเริ่มมีคนสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆๆๆถ้าแอมเมย์ยากครับจะมีไดมอนด์มากขึ้นในทุกๆปีได้ยังไงปีนี้คุยกับสตาฟแอมเวย์นะครับสงสารสตาฟมากเลยนะครับเหนื่อยมากจัดเรคคอนเนคชั่นปีนึงไม่รู้กี่รอบเพราะคนสำเร็จปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเวลาจะถามคำถามนี้กับตัวเองก็เช่นเดียวกันครับให้กลับมาคิดถึงเรื่องนี้ครับเวลาคนบอกเราครับว่าเขาทำอะไรบางอย่างไม่ได้ครับเขาพูดแล้วคิดถึงศักยภาพของเขาตอนนี้หรือเขาพูดแล้วคิดคำนวณถึงศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในอนาคตเรียบร้อยแล้วครับเราว่าเขาคิดจากอะไรครับเวลาเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เนี่ยเขาคิดจากอะไรครับเขาคิดจากตัวเขาตอนนี้ครับแต่คนสําเร็จทุกคนที่เขาสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้เขาล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วทั้งสิ้นครับถ้าเราเห็นรูปผมกับคุณเปิ้ลสมัยก่อนเราก็จะรู้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากๆนะครับล่าสุดนะครับมีโอกาสไปแชร์ประสบการณ์ที่รัสเซียนะครับก็เปิดรูปเมื่อกี้ให้ดูคนรัสเซียเดินเข้ามาถามว่านั่นยูจริงเหรอดูยังไงก็คนละคนโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเราเชื่อมั้ยครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวได้แล้วเป็นคนละคนกับเราตอนนี้เลยเชื่อมั้ยครับถ้าใครเชื่อขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับนะครับยืนยันนะครับอย่างมั่นใจเลยนะครับว่าแอมเวย์เป็นธุรกิจที่ทุกคนทําได้จริงๆครับคนที่ทําไม่ได้คือคนที่ไม่เลือกทําครับและเขาก็ไม่ผิดด้วยที่เขาไม่เลือกทําถ้าเขาพอใจกับสิ่งที่เขาเลือกเขาไม่มีเขาทำถูกทุกเรื่องเลยอ่ะถ้าเขาพอใจกับสิ่งที่เขาเลือกนะครับเขาถูกเสมอแต่ปัญหาก็คือสิ่งที่เขาเลือกแล้วชอบตอนนี้ครับมันเป็นการเลือกที่ครอบคลุมชีวิตทั้งชีวิตเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับผมกับคุณเปิ้ลเองนะครับเรามีเป้าหมายอีกมากมายในธุรกิจนะครับวันนี้เราประสบเร็จเองได้นะครับเรารู้สึกว่าชีวิตเราแฮปปี้แล้วเราก็อยากให้น้องๆเพื่อนๆแม้กระทั่งเพื่อนๆในธุรกิจนะครับเราอยากให้ทุกคนประสบเร็จหมดเลยครับเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการสําเร็จในแอมเวย์เนี่ยมันเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับเรานั่งคุยกันที่รัสเซียนะครับว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่ครับเมืองที่ไปเนี่ยนะครับชื่อโนโวซิบิกซ์เนี่ยครับไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอยู่ตรงไหนของโลกอ่ะครับและให้แชร์ประสบการณ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคือเราคุยภาษาอังกฤษรู้เรื่องอยู่แล้วแหละแต่เราจะพูดเรื่องราวธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่เราไม่กลัวไงครับในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนของอย่างนี้ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกจริงป่ะจริงมั้ยครับแล้วพอผ่านครั้งแรกได้ความกลัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับความกลัวมันลดลงความกลัวจะคงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับถ้าเรายังคงยืนอยู่กับที่นะครับ
หมือนคนกลัวความสูงครับเวลาเราไปยืนอยู่ขอบหน้าผาครับแล้วเราไม่ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเหมือนคนจะโดดบันจี้จัมพ์ครับไปยืนอยู่นิ่งๆแล้วไม่ทําอะไรครับยิ่งอยู่นานเนี่ยนะครับยิ่งกลัวยิ่งยืนนานเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวเท่านั้นครับเชื่อผมแอมเวย์ง่ายกว่าที่พวกเราคิดเยอะครับแค่เราตัดสินใจกล้าเริ่มต้นครับผมกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าน้องๆที่ทำด้วยกันทุกคนเนี่ยนะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเนี่ยนะครับวันแรกที่เขาจะเริ่มต้นนะทุกคนพูดเหมือนกันว่าพี่ไม่กล้านัดเพื่อนมาคุยไอเดียธุรกิจนะครับกลัวว่าเพื่อนจะรู้สึกไม่ดีแต่เอาจริงครับหลังจากที่ทุกคนที่ได้ทำเคสแรกไปแล้วครับทุกคนบอกว่าเออพี่ไม่เคยมีใครไม่เห็นมีใครคิดและทำและเป็นเหมือนที่เขาพูดเลยอ่ะเหมือนที่เขาจินตนาการมาก่อนหน้านี้ครับว่าเราจินตนาการถึงสิ่งที่เราไม่กล้าทำหรือสิ่งที่เรากลัวครับมันจะดูยิ่งใหญ่เสมอเหมือนคนกลัวผีครับแล้วว่าคนส่วนใหญ่กลัวผีไหมกลัวไหมครับใครไม่กลัวเดี๋ยวคืนนี้เจอคนส่วนใหญ่กลัวผีครับแต่คนที่กลัวที่สุดครับมักไม่เคยเจอผีจริงๆเพราะผีในจินตนาการเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วครับการที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราจินตนาการถึงปัญหาที่เราเจอในทูดัมเวย์ครับทุกอย่างมันดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับเลยเป็นอุปสรรคปัญหาให้คนไม่กล้าเริ่มต้นในธุรกิจนี้ครับนะครับช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับผมฝากเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบนะครับก็ท่านนี้นะครับคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยนะครับกับปีเตอร์ทิลเนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นส่วนในการก่อตั้ง Facebook แต่สาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับมาร์คเป็นคนคิด Facebook ใช่ไหมครับแล้วปีเตอร์เนี่ยเป็นคนมาช่วยลงทุนใน Facebookตอนที่ Facebook เติบโตมากๆนะครับมีคนเข้ามาขอใช้บริการเนี่ยแล้วก็เป็นยูเซอร์เนี่ยน่าจะประมาณ20ล้านคนนะครับตอนนั้นทําเงินเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยประมาณ 1,000 ไม่ใช่ทําเงินสิทําเงินปีละ20ล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีบริษัทดังๆระดับโลกหลายๆบริษัท Google Yahoo อะไรต่างๆเนี่ยมาขอซื้อนะครับ Facebook เนี่ยนะครับด้วยมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญเป็นเราเปิดบริษัทมาไม่กี่ปีมีคนมาขอซื้อพันล้านเหรียญขายมั้ยขายไหมครับน่าคิดพันล้านเหรียญน่าคิดมากๆนะครับปีเตอร์ก็บอกมาร์คว่านายขายเธอตั้งพันล้านเหรียญนะครับมาร์คตัดสินใจไม่ถึง15นาทีครับแล้วก็ปฏิเสธดีลนั้นโดยไม่เปิดดูด้วยซ้ำครับแล้วก็บอกว่าผมไม่ขายธุรกิจ Facebook นะครับหลายปีต่อมาเนี่ยนะครับ3ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับแอนดี้โกรฟเนี่ย CEO ของ Intel ครับเขาเจอมาร์คในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งนะครับเขาก็เลยคาใจมากเลยนะครับว่าทำไมมาร์คถึงกล้าปฏิเสธดีล 1,000 ล้านเหรียญนั้นได้พวกเรารู้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ Facebook มีมูลค่ามหาศาลเราทราบใช่ไหมครับมาร์คตอบแอนดี้สั้นๆเองนะครับเขาบอกว่าผมรู้ว่าผมต้องทำได้ดีกว่านั้นเวลามีคนรอบข้างบอกเราว่าเราทำไม่ได้ให้บอกเขาไปครับว่าเราทำดีกว่าที่เขาคิดแน่นอนพวกเราเชื่อไหมครับว่าผมกับคุณเปิ้ลเป็นมงกุฎทูได้ใช่ไหมครับเชื่อจริงไหมครับไม่ว่าเราเชื่อไม่เชื่อครับผมเชื่อ 100% ครับว่าผมกับคุณเปิ้ลเป็นมงกุฎทูแน่นอนครับสุดท้ายแล้วกันนะครับก็มีคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่เป็นชีวิตของเราสองคนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอยากให้เห็นนะครับและอยากมองให้เห็นตัวเราเองในวิดีโอนี้นะครับว่าถ้าเรามีชีวิตแบบนี้ในอีก2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าโลกเราใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับเชิญพบกับวิดีโอเลยครับผมคือการได้ชื่นชมทุกสิ่ง
เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการเดินทางโลกจะกว้างไม่กว้างมันก็ไม่เกินหัวใจของคนมีฝันวัฒนธรรมที่หลากหลายแสงสีที่สดใสมาเปิดโลกกว้างไกลสนุกสนานกันไปเธอและฉันเปิดใจพร้อมกันไป Let's go We touch the world All over the planet We chase our dreamsคำพูดสุดท้ายนะครับก็คือว่าคนสำเร็จทุกวันนี้ครับวันแรกๆครับเขารู้สึกว่าธุรกิจนี้ยากเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะครับไม่มีใครรู้สึกว่าเองง่ายแต่วันแรกครับขอให้พวกเราตั้งใจตอนนี้นะครับอย่าหยุดพยายามนะครับทุกคนเป็นเพชรเป็นมงกุฎแน่ไว้ได้นอนฟันนี้ฝากด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ